ฮัลโหลขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเจมี่เจมเย้เป็นไงบ้างทุกคนกับการแต่งหน้าฮาโลวีนของเราในลุคที่แล้วมันคือมันดูไม่น่ากลัวถูกปะได้จ้ามันไม่น่ากลัวจริงครั้งนี้เราจะกลับมาหล่อและทำให้มันน่ากลัวกว่าเดิมจ้าก็เราจะไม่พูดเยอะคลิปนี้เราจะแต่งให้มันหล่อนแบบจริงจังคลิปที่แล้วเราเอาใครขำแล้วกันใครขำคลิปนี้เราขอแบบเอาหล่อนแบบเลิศเลิศเลยงั้นเดี๋ยวไปเจอกันว่าเราจะแต่งเป็นผีอะไรไปดูเลยไปดูกันเลยทุกคนเราลืมบอกเรามียอด Subscribe ถึง 1,000 แล้วเย้ขอบคุณทุกคนมากมากขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดตั้งแต่ยอดซับแรกจนถึง 1,000 ซับนี้ถ้าไม่มีทุกคนเราคงไม่มีกำลังใจในการทำคลิปจนถึงทุกวันนี้นะจ๊ะก็เราไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะแล้วเราจะไปแต่งหน้ากันเลยไปดูกันเลยทุกคนว่ามันจะออกมาเป็นผีอะไรตอนนี้ก็พูดลิ้นดัวลิ้นเดือดลิ้นพันกันหมดแล้วนะจ๊ะทุกคนไปกันเลยจ้าฮัลโหลสวัสดีจ้าปีนี้เราแต่งไปเลยจ้าสองลุคแบบจุกๆพอลุคที่แล้วไม่น่ากลัวใช่ไหมลุคนี้เรากลับมาแบบน่ากลัวจ้าก็เหมือนเดิมเลยการที่เราจะเป็นผีเราจะเริ่มจากการที่เป็นผีสวยก่อนเราต้องมีคิ้วแน่นอนเราจะใช้เป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นเหมือนเดิมเราก็เริ่มจากการเขียนคิ้วเหมือนเดิมเลยอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วว่าคิ้วแต่ละคนทรงจะไม่เหมือนกันที่อยากได้ก็จะบอกว่าคลิปที่เราขอโทษคลิปค้างไม่รู้เพราะอะไรตอนเราอัปโหลดไปคือเรารีบมากทุกคนเราแบบรีบจริงๆอ่ะคือเราไม่ได้ตั้งใจมันค้างไปแบบครึ่งนาทีเลยอ่ะขอโทษจริงๆดูคลิปนี้แล้วกันนี่เราไปเขียนคิ้วมาเสร็จแล้ว2ข้างไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่านะต่อไปแล้วก็จะมาไลน์ด้ามแบบเวอร์เหมือนเดิมแล้วจะใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นเหมือนเดิมแต่ใช้เป็นสีน้ำตาลข้างๆสีดำไลน์สั่นไปให้หนักๆไปลงไปหนักๆเลยเป็นผีดั้งเราจะต้องเวอร์เพราะว่าไม่งั้นเลือดจะเด่นกว่าดั้งเรายังไงเลือดเด่นกว่าดั้งเราดั้งเราก็ต้องเด่นกว่าเลือดอีกดั้งเราต้องพุ่งมากกว่าเลือดจ้ะทุกคน อ่ะเบนไปให้เวอร์ไลน์ไปให้เวอร์เลยจ้ะไม่รู้ว่าคลิปที่เราจะถูกใจทุกคนหรือเปล่าเพราะมันเป็นผีที่ตลกมากอะต่อไปเราจะมาลงกาวตามช่องสามเหลี่ยมคือเราจะวาดสามเราแบบเราไม่ต้องวาดก็ได้นะหรือแบบใครแบบกลัวไม่ตรงก็เลยก็วาดไปเลยเอากาวมาทำเป็นสามเหลี่ยมเพื่อที่จะให้เป็นแผลที่แบบเหมือนแบบว่าเราโดนกรีดลงมาจากตาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็คอนดิชั่นมาแปะไม่ได้แปะแค่ชั้นเดียวนะแปะทับกัน2ชั้นคือพอแปะชั้นแรกเสร็จก็เอากาวมาทาแบบที่เราทาอยู่ตอนนี้เลยเพื่อให้แบบแน่นหนามากขึ้นแผลเราดูมีเท็กเจอร์มากยิ่งขึ้นต่อไปแล้วเอาชั้นที่2มาแปะทับไปเลยจ้ะแล้วก็รอให้แห้งระหว่างที่เรารอให้แห้งนั้นเราก็จะมาทำแผลปากฉีกของเราต่อวิแผลดูโหดร้ายเนาะครั้งเนี้ยเริ่มจากที่เอากาวมาทาทั่วปากกับรอบปากที่เราจะต้องการจะให้มันเป็นรอยปากฉีกนะจ๊ะแล้วก็นำกระดาษทิชชู่มาแปะลงไปเลยแบบนี้เลยแปะลงไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วออกไปฉีกกระดาษทิชชู่ที่เหลือออกข้างๆแล้วก็เอากาวมาทาทับแล้วก็แปะทับอีกรอบนึงนี่แล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บระหว่างที่เรารอข้างล่างแห้งแล้วก็มาแหวกตรงช่องกลางตาให้เป็นเหมือนแผลโดนฟันคือเราลืมไปเลยเว้ยคือเราลืมบล็อกตาเว้ยวันนี้เราใช้เป็นพาเลทของซิวานาคัลเลอร์สีช็อกโกแลตสำเนียงดีเว้ยใช้สีช็อกโกแลตในการบล็อกตาเพราะว่าสีนี้มันจะออกส้มๆแดงๆน้ำตาลไม่รู้ว่าสีมันเป็น3สีในโทนเดียวกันนะคือสีมันเวอร์สีมันสวยแล้วก็เอามาบล็อกตาให้แบบว่าสวยที่สุดมันสีมันสวยจริงนะเห็นปะเป็นผีเราต้องสวยอย่างที่บอกคือคอนเซ็ปต์เราคือเป็นผีเราต้องสวยตาเราต้องสวยเราก็ต้องมาบล็อกตาสีมันเวอร์เนาะสีมันเลิศปังอ่ะชอบไม่ไหวแล้วต่อไปเราจะเอาแป้งหัวที่เล็กๆเนี่ยมาแตะที่เขียนคิ้วแบบผงสีดำและเอามาทาตรงที่บริเวณตรงที่ชิดโคนขนตา มากที่สุดเพื่อที่เราจะเอาแปรงมาเป็นแบบนี้เพื่อให้ตาดูมีมิติมากยิ่งขึ้นตาจะได้ไม่ดูมีเป็นสีเดียวนี่เลยตาจะออกมาเป็นแบบนี้เลยทำสองข้างเหมือนกันเลยต่อไปเราจะมาลงไปรองพื้นเราใช้ตัวเดิม BB ของ Moleska เพราะว่าเป็นเบอร์ที่ขาวเวอร์ถ้าใครกลัวไม่พอก็ผสมรองพื้นตัวอื่นเข้าไปได้นะจ๊ะแล้วก็แทบๆๆไปที่รอบแผลเหมือนเดิมเลยคือตอนนี้น่าจะดูเทาๆปีๆเลยนะถ้ามันเกินเราก็แบบทำให้ทั่วหน้าไปเลยจ้ะก็แทบๆไปเรื่อยๆนะจ้ะให้มันครบเราไม่ต้องแทบให้มันเนียนมากเราต้องเหลือสีขาวไว้ด้วยเท็กเจอร์แผลเนาะมันไม่ต้องเป็นสีให้หมดอ่ะก็ต้องเหลือสีขาวให้มันเป็นความเนื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่จ้ะพอเสร็จแล้วเราก็เอาสำลีมาแปะตรงแผลเราทุกแผลเลยเอากาวมาทาตรงทับท
ทับตรงกับทิชชู่เราที่เราจะให้แผลคือสำลีเนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มเทเจอร์ให้แผลดูแย่ดูเวอร์มากยิ่งขึ้นมากกว่ากระดาษทิชชู่นะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องมีสำลีกับทิชชู่สำคัญมาก2 อย่างนี้จะทำให้เกิดแผลหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอารองพื้นทับอีกรอบหนึ่งให้สิ่งนี้ขึ้นเห็นป่ะเราไม่ได้ลงให้มันทั่วมากเท่าไหร่เสร็จแล้วก็มาตัดปากให้มันฉีกไม่ได้ตัดปากจริงนะตัดทิชชู่ให้มันฉีกให้มันเหมือนผีปากฉีกเราจะมาตัดอย่างนี้เลยคือกูเสียวโดนปากตัวเองมากเลยนะเสียวโดนปากตัวเองมากตอนที่ตัดอ่ะปากก็จะเวิร์กแบบนี้เลยจ้ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเอาเลือดมาหยดตรงกลางตาเพื่อให้เป็นแบบเทคเจอร์แบบอุ้ยโดนฟันตรงตาเลือดไหลออกมาจากตาอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะบอกว่าทุกคนเราลืมลงอายแชโดว์อ่ะสีดำลงไปก่อนทุกคนอย่าทำตามนะคือเราต้องลงอายแชโดว์สีดำลงไปก่อนแล้วถึงจะลงเลือดได้ไม่งั้นเลือดจะดูปลอมไปเลยทุกคนเลือดที่เราทำเองเลือดครั้งนี้จะดูข้นกว่าครั้งที่แล้วเห็นไหมพอมาข้างล่างปุ๊บอ่ะจากข้างบนที่เราลืมลงสีดำข้างล่างเราจะมาลงสีดำก่อนเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์ให้มันเป็นความลึกของแผลให้แผลดูลึกมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะทุกคนเห็นไหมเราก็เอาไปลงซันได้นะแต่ต้องรอให้เลือดแห้งก่อนนะไม่งั้นเลอะนะจ๊ะนี่เพิ่มเท็กเจอร์เข้าไปเลยปัวๆเลยจ้ะอ่ะเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษทิชชู่มานะจ๊ะมาจุ่มเลือดแล้วก็มาแทบๆรอบแผลให้เป็นดูแผลที่เปื้อนเลือดมากที่สุดแล้วเราก็เอาเลือดมาหยดรอบๆให้แผลดูแบบมีความแบบเละมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะจ๊ะมีแผลดูเละแล้วเริ่มน่ากลัวแล้วต่อไปเอาเลือดยัดเข้าไปในปากเลยจ้ะใช้คำว่ายัดหรอไม่ได้ใช้คำว่ายัดเอาเลือดแตะเข้าไปในร่องปากปากฉีกของเรานะจ๊ะแตะเข้าไปอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็ทิชชู่มาจุ่มเลือดเหมือนเดิมแล้วก็เอามาแทบรอบแผลเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่เลยแทบรอบแผลแล้วดูแบบโอ้ยดูหลอนมากขึ้นดูน่ากลัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเท็กเจอร์มันเกินคนเนาะต่อไปเราก็เตรียมไม้จิ้มฟันมาเอามาไว้แทงให้แบบอารมณ์แบบว่าอุ๊ยฉันแบบโดนลุมสกรรมโดนไม้จิ้มฟันแทงเป็นผีโง่ผีไม้จิ้มฟันล้มทับไม้จิ้มฟันแล้วไม้จิ้มฟันก็เสียบปากอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยแต่มันดูหลอนมากขึ้นนะทุกคนเอาจริงในคลิปมันยังไม่หลอนเท่าไหร่แต่ถ้ามาเห็นจริงคือแบบนี่กลัวตัวเองมากเลยตอนเข้าห้องน้ำต่อไปเรามาทำเท็กเจอร์รอยแผลรอยช้ำของแผลเหมือนโดนต่อยโดนลุมสกรรมอะไรอย่างเงี้ยใช้ผงขี้เขียนคิ้วแบบผงสีน้ำตาลลงไปก่อนเหมือนเดิมนะจ๊ะพอลงไปเสร็จปุ๊บทีนี้เราใช้ลิปสติกสีแดงมาแตะทับๆเพื่อเพิ่มความช้ำให้กับรอยแผลสีแดงจะเพิ่มความช้ำจริงจังเพราะมันผสมกับสีน้ำตาลคือแบบช้ำเวอร์ช้ำเลือดช้ำหนองแบบโดนต่อยโดนทุบอะไรไม่อย่างเงี้ยนี่จ้ะอย่างนี้จ้ะฟาดเข้าไปเลยจ้ะเสร็จแล้วเอาเลือดมาหยดตรงที่รอยช้ำของแผลเราเพื่อให้ดูแบบโอ๊ยฉันโดนชกมาฉันโดนซ้อมมาเลือดฉันไหลรุนแรงมากช่วยฉันเดี๋ยวนี้แต่ช่วยไม่ทันแล้วจ้ะล่าสุดอีนี่ตายไปแล้วในนี้นาเวลาที่เราถ่ายคลิปตอนนี้เป็นเวลาที่หนึ่งทุกคนน่ากลัวเวอร์หลอนเวอร์เสร็จแล้วจ้าเป็นไงบ้างทุกคนกับการแต่งหน้าของเราในวันนี้ไม่รู้ว่ามันออกมาน่ากลัวหรือออกมาเละกันแน่นะจ๊ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปนี้กันจนจบแล้วก็สามารถเอาไปแต่งตามก็ได้นะซึ่งวันที่เราลงคลิปอ่ะอาจจะตรงกับวันฮาโลวีนเลยคือเราถ่ายก่อนหน้านั้น1 วันแล้วเราก็ตัดแล้วเราก็ลงเลยคือเราจะบอกว่าเราปลื้มมากว่าเราเพิ่งทำงานเสร็จในวันนี้เราเพิ่งไปเวิร์กพอยต์มาแล้วเราได้เจอนันโนนแล้วดีขึ้นลูกนันโนนน่ารักมากทุกคนเขินสุดอะไรสุดว่าแบบชอบนางติดตามผลงานงานติดตามผลงานนางมานานมากแล้ววันนี้ก็ได้มาเจอจริงก็จะแบบเขินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะ thank you for watching everyone นะจ๊ะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe ให้กับช่องเจนี่เจมส์นะจ๊ะแล้วเรามาติดตามกันว่าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรหรืออยากจะให้ทำคลิปอะไรทุกคนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะกิ๊งกิ๊งกิ๊งกระดิ่งนี่คือแบบสำคัญมาก
เวลาเจมลงคลิปทุกคนจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่จากเจมนะจ๊ะก็ขอไปละบ๊ายบายทุกคนแล้วมาเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคนคือเราลืมบอกไปเลยว่าเราร่วมสนุกกับกิจกรรมของฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตที่ให้เราไปโพสต์รูปไว้ใต้คอมเมนต์โพสต์ของเขาแล้วให้ทุกคนมากดไลค์ก็คนที่มียอดไลค์มากที่สุดใน15คนแรกก็จะได้รับของรางวัลไปอยากจะให้ทุกคนเข้าไปช่วยกดไลค์ภาพของเจมด้วยนี่เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เลยปั๊บเข้าไปกดเลยนะเป็นภาพนี้เลยในโพสต์เลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ทุกคนกดดูแล้วก็กดลิงก์เข้าไปคลิกไลค์ให้เจมขอให้คนละ1ไลค์เท่านั้นทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆหรือว่าถ้าใครหาโพสต์เพจไม่เจอให้เข้าไปที่เฟซเจมเลยนี่จ้ะเข้าไปที่เฟซนี้เลยโพสต์จะอยู่โพสต์ล่าสุดเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะจ๊ะสำหรับการกดไลค์ thank you บ๊ายบายบ๊ายบายจริงแล้วบ๊ายบายจริงแล้วบ๊ายบาย